ให้ใครอยู่ถ้าใครมาอยู่ก็บอกว่าชายาต่อดอกก็แล้วก็มัดเนี่ยเหรอแล้วก็ผูกไม่มัดเขาก็มีสารต่อไปเดือนนึงได้ภาพมายังไงภาพเนี้ยเขามาให้ก็ผู้หญิงให้เขาขับรถมาให้รถพ่วงรถพ่วงเราถามว่าแม่ก็ได้ภาพนี้มาจากไหนเขาบอกว่าเขาเก็บจากบ้านเขาก็ให้เราออกมาซะก็เลยเอามาให้ของของบ้านก็ทำความสะอาดมาให้ออกมาเขาก็มาให้ก็มาถามก่อนว่าเอาไหมเอาไหมถ้าไม่เอาจะไปให้คนทำช่วงจะไปทำราคาช่วงไอ้ฉันบอกเอาแค่นั้นแหละเขาก็มาให้รูปภาพเนี่ยนะผมมาก่อนก็อยู่ที่นครสวรรค์นี่นะอ๋อเออไปก่อสร้างไปทั่วมาจะไปกับผัวอ๋อเออคนนั้นก่อสร้างนะอ๋ออยู่จริงอยู่จังก็เพิ่งมาอยู่นี่แหละหลายปีแล้วเราที่มีลูกนี่ทั้งหมดมีลูกกี่คนครับก็5คนแล้วก็ตอนนี้เหลือกี่คนก็เหลือ3ไงอ๋อคนยังอยู่ทำขนมจีนอยู่กรุงเทพมาก่อนเนี่ยเขาขายหมูที่นี่อ๋อเขาตายเขาก็เคยไปอยู่บ้านเลยค่ะไปอยู่บ้านคนเขาขอเจ้านายเขาให้เจ้านายก็ให้ขอเขามาขายน้ำมันที่แรกจะขายน้ำมันปิ้งนี่ไปมาน้ำมันปิ้งขายเจ้าขายน้ำมันแค่นั้นตอนนี้เราทำอาชีพอะไรมั่งอาชีพก็ขายน้ำมันกับไอ้ถักเสื้อบังแล้วก็ไปแสวงบุญบ้างวันหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่วันหนึ่งก็น้ำมันเราก็แค่บางทีก็ได้10ขวดบางทีก็ได้5ขวดบางทีก็ได้15ขวดก็อย่างนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆนะคะที่มาเป็นที่กันแดดกันฝนที่ยายได้แล้วโกรธเคืองยายไหมไม่โกรธค่ะยายไม่ได้เป็นคนผิดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะอ๋อครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเบื้องต้นนะคะต้องช่วยเหลือเรื่องการทำเพิงของยายใหม่นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่มาถึงนะคะเพิงยายถูกลมพัดแล้วก็ไม่มั่นคงตรงนี้น่าจะกันแดดกันฝนได้ไม่ 100% นะนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมีการมาทำเพิงให้ย้ายใหม่ฝากบอกเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย่างที่อยากจะฝากนะคะอยากจะฝากพี่น้องชาวนครสวรรค์นะคะผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนน้ำมันกับเสื้อถังมือของยายนะคะยายจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่ายายไม่มีรายได้จากตรงไหนนะคะนอกจากตรงนี้ก็ฝากพี่น้องชาวนครสวรรค์มาช่วยกันอุดหนุนด้วยค่ะคือทางโลกโซเชียลสาวอ้วนตกมันเธอใจเย็นสาวอ้วนตกมันค่ะอันนี้3,000เอาไว้ที่ยายนะจบเงี้ยเขาถ่ายเขาถ่ายให้หนูเอาไปเก็บให้หมาจ่ายตังค์ด้วยให้ยายดูเลขไว้ก่อนคนแข็งนะเราไม่ถึงคนแล้วมันก็ลำบากวันนี้ข่าวพุ่งตุ่มย่าดังใหญ่เลยนะวันนี้ดูป่วยขึ้นมาในไฮ